คือรูปร่างของเมสซี่ครับซึ่งรูปร่างตัวเล็กแบบนี้ครับเฮ้ยโอสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วนะครับเนื่องจากหลายๆเดือนนะครับหลังจากที่เพื่อนๆอยู่บ้านกันนานๆนะครับก็เราก็ได้ดูฟุตบอลแบบย้อนหลังกลับไปกลับมาเยอะนะครับเพราะว่าไม่มีบอลเตะกันมากมายครับซึ่งวันนี้หลังจากที่เราเกริ่นไปตอนต้นคลิปนะว่าใครเนี่ยชอบเมสซี่มาบ้างครับวันนี้เราก็จะมาแชร์เรื่องที่เราเรียนรู้จากเมสซี่นะครับ5อย่างง่ายๆครับที่เพื่อนๆสามารถนำไปปรับใช้กันได้นะครับซึ่งสกิลเมสซี่เนี่ยก็มีหลากหลายอย่างครับแต่เราคัดมา5ข้อเด่นๆนะครับที่เมสซี่ได้ทำอยู่เสมอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า5ข้อนั้นมีอะไรบ้างครับสำหรับข้อแรกของเมสซี่ก็คือมีความเข้าใจในเกมได้ดีมากเลยนะครับซึ่งทักษะนี้ไม่ใช่ว่าใครจะฝึกกันง่ายๆครับต้องมีจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ในสูงมากนะครับในการเล่นฟุตบอลครับโดยเราจะสังเกตง่ายๆว่าบางทีเมสซี่เนี่ยก็จะไม่ได้เล่นบอลยากครับเล่นง่ายๆซึ่งสิ่งที่ง่ายที่เราเห็นก็คือบางทีอาจจะไม่ต้องเลี้ยงบอลไปเองครับก็จะส่งบอลคืนหลังไปตั้งเกมก่อนนะเพื่อหาช่องหรือว่าสังเกตเพื่อนที่คอยวิ่งทำจังหวะต่อไปนะครับเพื่อทำเกมบุกในแบบที่เขาต้องการนะครับบางจังหวะเนี่ยก็จะไม่เล่นเสี่ยงโดยการเลี้ยงบอลฝ่าแนวรับเข้าไปซึ่งอาจจะไปอยู่ที่มุมอับแล้วก็อาจจะโดนแย่งบอลไปได้ครับอันนี้ก็ถือว่าคนที่ทำสกิลอย่างนี้ได้ก็ต้องมีเซนส์แล้วก็จินตนาการสูงในการเล่นแล้วก็มองเหตุการณ์รอบตัวแล้วก็คิดถึงสถานการณ์ต่อไปได้อย่างดีครับซึ่งการส่งบอลคืนหลังไปแบบง่ายๆแล้วก็หาช่องในการทำเกมบุกในต่อไปเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงในการทำประตูได้ดีกว่าเลี้ยงบอลฝ่าเข้าไปเองครับสำหรับข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือคนที่เก่งที่สุดในสนามนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นต้องได้บอลเล่นอยู่เสมอนะครับซึ่งตรงนี้เราสังเกตได้ว่าเมสซี่เนี่ยเป็นคนที่เก่งมากทำไมข้อนี้ถึงเป็นข้อสังเกตที่ดีนะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะคิดว่าอ้าวถ้าเรามีเพื่อนในทีมที่เก่งในทีมแล้วเนี่ยเราก็จะส่งบอลให้เพื่อนคนนั้นเพื่อทำเกมลุกเพื่อเปลี่ยนแปลงเกมเพื่อสร้างสรรค์เกมให้ดีๆนะครับแต่บางเกมเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาจะรู้ว่าทีมเราเนี่ยมีคนที่เก่งคนนี้อยู่แล้วเขาก็จะมาร์กตัวประมาณ 2-3 คนหรือว่าประกบติดเพื่อนของเราที่เก่งคนนั้นอ่ะโดยไม่มีทางหาช่องไปได้นะครับซึ่งสิ่งนี้เมสซี่ที่จะทำก็คือวิ่งทำทางครับดึงตัวประกบฉีกไปอีกทางหนึ่งครับเพื่อเปิดช่องให้เพื่อนคนอื่นเนี่ยได้มีพื้นที่ว่างในการเล่นบอลและทำเกมบุกมากขึ้นครับซึ่งตรงนี้ต้องใช้เซนส์แล้วก็ความสัมพันธ์การสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากมากันที่ข้อที่3ครับข้อที่3นี่ก็จะเป็นข้อที่เราเห็นได้อย่างเด่นชัดก็คือรูปร่างของเมสซี่ครับรูปร่างไม่ใช่ปัญหาในการเล่นฟุตบอลให้เก่งครับซึ่งตัวนี้เพื่อนๆบางคนก็อาจจะไม่ต้องน้อยใจนะครับว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาตัวเล็กตัวเตี้ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถพัฒนาทักษะแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อของเรานะครับโดยการกินการฝึกซ้อมแบบมีระเบียบวินัยครับแล้วก็ฝึกทักษะให้มีความเข้มข้นอยู่เสมอครับสิ่งนี้จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยพัฒนาตัวเองก็พัฒนารูปร่างร่างกายครับให้เพื่อนๆมีความแข็งแกร่งเพื่อที่จะไปเล่นกับทีมที่มีความแข็งแกร่งหรือเล่นกับผู้เล่นตัวใหญ่ๆได้นะครับเรื่องตัวเล็กเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดเด่นของเราได้เมื่อเรามีทักษะที่ดีครับมากันที่ข้อ4นะครับข้อ4ก็คือเมสซี่มีจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายที่ต่ำนะครับทำให้มีการทรงตัวในการเลี้ยงบอลที่ดีมากๆครับซึ่งตรงนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเล็กหรือเปล่าครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่เราสังเกตได้ว่าการเคลื่อนที่ของเมสซี่เนี่ยการทรงตัวเวลากระชากบอลอะไรเงี้ยจุดศูนย์ถ่วงเขาอะจะอยู่ตรงแกนกลางตัวของเขาเนี่ยมันจะเสถียรมากโดยเขาจะใช้แขนในการช่วยทรงตัวเนี่ยได้อย่างดีนะครับในการเลี้ยงบอลหรือกระชากบอลไปหรือแม้กระทั่งการวิ่งแซงกองหลังไปอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับทักษะของเพื่อนก็คือเวลาเลี้ยงบอลเนี่ยเราจะต้องย่อตัวเลี้ยงเพื่อสร้างสมดุลให้กับร่างกายครับเราจะได้ไม่เกิดการล้มง่ายครับตรงนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่เพื่อนๆสามารถนำไปปรับใช้กับเทคนิคและวิธีการเล่นของเพื่อนๆได้เช่นกันครับมากันที่ข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายก็คือเมสซี่ทำให้การเล่นฟุตบอลเป็นเรื่องง่ายๆครับตรงนี้เราจะสังเกตได้ชัดเจนเลยว่าเมสซี่จะไม่ใช่คนที่เล่นสกิลเยอะแยะมากมายแพรวๆเหมือนนักเตะคนอื่นๆแต่เมสซี่ก็ยังเป็นสุดยอดนักเตะที่ทีมอื่นต้องระแวงอยู่ตลอดเวลานั่นเพราะอะไรครับนั่นเพราะว่าเมสซี่รู้ถึงศาสตร์การเคลื่อนไหวของลำตัวครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นคีย์ที่ทำให้เมสซี่เนี่ยประสบความสำเร็จในการเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้ได้ดีครับโดยจะสังเกตได้ว่าเมสซี่เวลาเลี้ยงบอลเนี่ยเขาจะแค่ขยับตัวนิดนึงเขาสามารถแตะบอลผ่านคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายครับซึ่งคู่ต่อสู้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหนใช่ไหมครับแต่เขาอะรู้ว่าเขาจะไปทางไหนแล้วเขาก็สามารถที่จะสร้างสรรค์เกมได้จากจินตนาการในการเล่นของเขาซึ่งตรงนี้มันดูเหมือนง่ายแต่อาจจะต้องใช้พรสวรรค์และจินตนาการอย่างขั้นสูงเลยในการเล่นฟุตบอลให้เป็นเรื่องง่าย
แบบนี้ครับโดยสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วจะนำมาปรับใช้สำหรับการฝึกซ้อมได้ก็คือการลองขยับตัวบอดี้เฟทนะครับฝึกบอดี้เฟทบ่อยๆนะครับแล้วก็ฝึกกับเพื่อนร่วมทีมนะครับทำให้มันเป็นเรื่องเคยชินแล้วทำให้มันแบบเป็นเรื่องง่ายๆครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพื่อความเหมาะสมสมดุลนะครับเพราะทักษะอย่างนี้อาจจะต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาครับบางทีมันจะดูเหมือนง่ายครับแต่มันก็จะไม่ใช่เรื่องง่ายครับซึ่งเราก็ต้องฝึกบ่อยๆครับเพื่อเกิดความคุ้นเคยเวลาขยับหลอกอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราเล่นฟุตบอลได้ลื่นไหลมากขึ้นในเกมจริงครับโอเคครับและนี่ก็เป็น5ข้อง่ายๆครับที่เราได้เรียนรู้จากเมสซี่หลังจากที่เราอยู่บ้านแล้วก็ดูคลิปเมสซี่กลับไปกลับมาครับซึ่งทั้ง5ข้อนี้ก็เป็น5ข้อที่ดึงมาเป็นหลักๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนแล้วก็ฉับไวครับแต่มันก็จะมีทักษะหลายๆอย่างนะครับมากมายที่เพื่อนๆสามารถเรียนรู้ได้จากเมสซี่นะครับเพื่อนๆก็ลองไปชมคลิปนักเตะดังๆแล้วก็นักเตะสกิลสูงบ่อยๆครับก็จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยอยู่บ้านแล้วก็ใช้เวลาว่างดูคลิปฟุตบอลอย่างเป็นประโยชน์และมีการวิเคราะห์นำมาปรับใช้ในการฝึกซ้อมของเพื่อนได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณ Adidas Thailand นะครับที่นำรองเท้า Nemesis 19.1 นะครับมาให้ผมได้ลองใช้แล้วก็สำหรับการฝึกซ้อมในคลิปนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรา Sidekickers แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย